ณเดชน์ยาย่าขึ้นแท่นกลายเป็นพระนางคู่ขวัญคู่ใหม่ได้ตามคาดจริงๆค่ะเพราะความยี่ยวนแย่กันด้วยความรักในละครดวงใจอัคนีมัดใจแฟนๆหน้าจอตั้งแต่คุณน้าคุณป้าคุณน้องนักเรียนไปจนถึงพี่ๆดีเจวงการเพลงงานนี้คู่กัดรุ่นพี่ฟิล์มเจนนี่ก็ขอร่วมชูจั๊กแร้เชียร์ด้วยสุดฤทธิ์เลยค่ะรู้สึกว่าเป็นคู่ที่น่ารักมากอะค่ะไม่ว่าจะเป็นซีนที่เต้นด้วยกันหรือว่าซีนที่ป้อนอะไรเงี้ยดูแล้วรู้สึกว่าเป็นคู่กัดที่น่ารักอีกคู่นึงอะค่ะชอบเล่นด้วยกันนะครับสนุกดีส่วนพี่ชายในเรื่องอย่างในลมก็เป็นพยานได้ว่าในกองถ่ายในไฟกับยายจี๊ดเขากุ๊กกิ๊กกันตลอดเหมือนกันค่ะเอ้ากองเชียร์มีเฮมาซ้อมพร้อมกล้องค่ะดำปีพี่โดมขี้เล็บติดซ้อมพร้อมกล้องนะคะทั้งคู่เนี่ยจะมีความขี้เล่นเหมือนกันน้องยาย่าลูกภายนอกอย่าดูเรียบร้อยแต่ว่าความจริงเขามีแอบกลัวเล็กๆทั้งสองคนนี่ก็สมกันดีนะครับจะเป็นคู่ขวัญคู่ใหม่ของช่อง3นะครับ